สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลสาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ยอดก็จะมาดูรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยชุดสู้ศึกมองเทอร์มาสเตอร์2019นะครับที่สวิตนะครับก็คือว่ามีใครกันบ้างนะครับทั้งหมด14สาวนะครับก็เราก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าคนแรกเป็นใครนะครับคนแรกของเราที่คุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับคือนุสราต้อมคำนะครับตัวมือเซตอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือตอนนี้เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับที่ไปครั้งนี้นะครับแล้วก็มือเซตอีกคนหนึ่งนะครับก็คุณภาเปี่ยมพงษ์สารนะครับอันนี้ก็มาอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับต่อไปลิเบโร่นะครับลิเบโร่สองคนก็จะมีปิยนุชแป้นน้อยนะครับปิยนุชแป้นน้อย1คนนะครับแล้วก็ลิเบโร่อีก1คนนะครับตัวรับอิสระอีก1คนนะครับก็เป็นที่คำพรช้างเขียวนะครับ3คนแรกของเราเองที่คำพรช้างเขียวนะครับแต่รู้สึกว่าบอลเร็วจะเอาไปทั้งหมด4คนเลยนะครับตอนนี้นะครับคนแรกเลยก็พี่หนองปลื้มจิตขินขาวนะครับของเรานี่เองปื้มจิตขินขาวและคนที่2ก็คืออัมพรย่าผาก็แฟนๆวอลเลย์บอลจะต้องคอยดูนะครับจะมีลูกกระเติงหน้าหรือเปล่าครับสำหรับแม่ลูกหนึ่งนะครับอัมพรย่าผาอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปนะครับก็จะมีชิตพรกำลังมากนะครับก็คือน้องคนนี้ก็รู้สึกว่าส่วนสูงจะสูงพอสมควรนะครับก็โอเคเลยนะครับส่วนบอลเร็วอีกคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสนะครับก็จะเป็นทิชากรบุญเลิศนะครับแฟนวอลเลย์บอลก็รอดูเธอสะบัดบ๊อบดูนะครับว่าไปที่ในการครั้งนี้นะครับจะได้สะบัดบ๊อบหรือเปล่านะครับบอลโค้งหลังนะครับก็จะมีมณิกากันทองครับมณิกากันทองอันนี้ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับทำเล่นได้หลายตำแหน่งครับวันนี้ทั้งบอลโค้งหลังบอลหัวสาวได้หมดนะครับแล้วอีกคนหนึ่งนะครับบอลโค้งหลังก็จะมีอัจฉราพรคงยศนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลก็หวังที่จะเห็นเธอบิน3เมตรได้นะครับว่าครั้งนี้เธอจะบินให้พวกเราดูหรือเปล่านะครับบอลหัวเสานะครับก็จะมีน้องออนออนอุมาสุทธิรักษ์นะครับบอลหัวเสาตัวแม่ของเรานะครับว่าแม่องค์จะลงหรือเปล่าก็ต้องคอยดูต่อไปนะครับหัวเสาอีกคนหนึ่งนะครับที่เราเป็นที่น่ารักของวอลเลย์บอลก็คือชัชชุออนโมกศรีนะครับบุ๋มบิ๋มนั่นเองนะครับชัชชุออนโมกศรีนะครับแล้วครั้งนี้นะครับบอลหัวเสาก็จะมีวันนิชยาหลวงทองหลางนะครับไปเสริมทัพอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบอลหัวเสาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับคนที่14นะครับจุธารัตน์มูลตีพิรานะครับก็อันนี้ก็มีบอลหัวเสานะครับไว้เสริมทัพอีกคนหนึ่งนะครับนี่ก็หมดไปเรียบร้อยนะครับ14สาวว่ามีใครกันบ้างนะครับผู้จัดการทีมนะครับก็เป็นนายสมชายดอนไพยอดนะครับก็เป็นผู้จัดการทีมนะครับส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับโค้ชดนัยโค้ชด่วนนะครับโค้ชดนัยศรีวัชระเมธากุลนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับผู้ไม่ใช่ผู้ช่วยครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับแต่ว่าโค้ชด่วนเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็ผู้ฝึกสอนก็เป็นโค้ชชำนาญดอกไม้นะครับชำนาญดอกไม้นี่ก็ไปช่วยกันนะครับก็จะมีทีมงานติดตามไปด้วยนะครับก็ขอให้แฟนๆวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอด้วยนะครับเพื่อที่จะได้คว้าชัยกลับมานะครับเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับน้องใหม่หลายๆคนนะครับที่จะขึ้นมาแทนรุ่นพี่นะครับหลายๆคนเลยที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้นะครับก็คือมีส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปที่ U23 นะครับตอนนี้โค้ชนาวันนาบัวแก้วก็คุมไปอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ